ะไปดูสนามเลือกตั้งนครศรีธรรมราชหรือเมืองคอนอย่างเจาะลึกนะคะชวนดู2จังหวัด 2-3 จังหวัดดีกว่าของ2ปเมื่อวานลงพื้นที่ต่างกันกิจกรรมก็คล้ายๆกันก็คือไปตรวจราชการแล้วก็มีอะไรให้ติดตามโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวทางการเมืองขอเริ่มที่พลเอกประวิตรก่อนเลยค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ไปเป็นประธานมอบที่ดินทำกินนะคะที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ไปที่จังหวัดตราดด้วยมีไปเยี่ยมผลการดำเนินงานพื้นที่ของวิสาหกิจชุมชนนะคะสองจังหวัดติดต่อกันเลยอันนี้ไม่ใช่ชุดที่ใส่ไปนะเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นนะคะเป็นชุดโชว์ฮะชุดถ่ายภาพไม่ใช่ชุดที่ใส่ไปใช่ค่ะนะครับตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานในพื้นที่ของวิสาหกิจชุมชนครับภารกิจของบิ๊กป้อมเมื่อวานนี้นะครับลงจากรถคุณเห็นหมวกใบนี้ไหมที่สวมแต่เมื่อวานนี้สวมหมวกไม่ใช่ใบนี้ใบเดียวนะมีสวมหมวกอีกใบนึงมองไม่ค่อยชัดน่าจะสอนมีอักษรย่ออยู่มีหมวกไปเปลี่ยนด้วยเหรอเอาเดี๋ยวนี้คอสตูมเขาเตรียมอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าหมวก2ใบในยะที่พูดถึงคือหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐกับรองนายกรัฐมนตรีนะแต่หมวก2ใบไม่หมวกของใบจริงๆเมื่อสักครู่เห็นหมวกแก๊ปสีดำแต่ว่าอีกใบนึงคือหมวกปานามาเป็นสไตล์วินเทจค่ะเดี๋ยวนี้คอสตูมเขาเตรียมนะมีบิ๊กป้อมเนี่ยบอกว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในเวทีที่เดินทางไปที่จังหวัดจันทบุรีและตราดเนี่ยบอกว่ารัฐบาลเนี่ยเล็งเห็นความสำคัญในการให้การช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและผู้ยากจนเรื่องที่ดินทำกินมาโดยตลอดมีนโยบายในการขับเคลื่อนขจัดความยากจนลดความเหลื่อมล้ำภารกิจเนี่ยกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมเพราะว่าไปพูดถึงเรื่องที่ดินเนื่องจากไปส่งมอบที่ดินนะแล้วก็เรื่องน้ำที่บอกว่ามันจะรุนแรงมากขึ้นหากไม่ร่วมมือในการป้องกันรักษาอันไว้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยในพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนเกษตรกรอย่างต่อเนื่องยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อรักษาที่ดินให้สามารถส่งต่อไปยังช่วยลูกช่วยหลานได้นะคะครับนี่ฮะดอกกุหลาบสีแดงเลยวันวาเลนไทน์ไปนะเลยมีสีชมพูมีหลากหลายไม่ต้องเป็นช่วงเฉพาะวาเลนไทน์นะเมื่อวานเวลาลงพื้นที่ได้ไม่ดอกดาวเรืองก็ได้ดอกกุหลาบหลากหลายสีเชียวนะคะสีเหลืองสีชมพูสีแดงชาวบ้านซื้อไปให้ก็ไปมอบให้อ่ะแล้วก็พลเอกประวิตรเองเนี่ยยังมี FC เนี่ยเห็นไหมมาถ่ายรูปเป็นจำนวนมากเช่นเดิมนะคะเวลาลงพื้นที่บอกไปทำท่ามินิฮาร์ดด้วยนะท่าสุดฮิตที่ยังคงใช้ได้ในหลายๆจังหวัดอ๋อนี่หมวกปานามาที่ว่าเขาเรียกหมวกปานามาเหรอคือตอนแรกก็ดูเอ๊ะมันมีทรงอย่างนี้ได้แบบชื่อคล้ายๆแบบนี้หลายทรงก็มันอาจจะมีหลากหลายชื่อแต่ว่าเอ๊ะอันน่าจะเข้ากับปานามามากที่สุดทำให้ดูลุคเป็นเหมือนผู้ใหญ่ใจดีนะที่ใส่อย่างนี้นะมีเด็กๆมาขอถ่ายรูปเป็นจำนวนมากเลยนะคะแฟนคลับวัยรุ่นก็มีนะพลเอกประวิตรไปจันทบุรีไปตราดเมื่อวานนี้ปาดหน้าใครหรือเปล่าปาดอีกแล้วเหรอครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้ค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางไปนะที่จังหวัดจันทบุรีภารกิจของนายกก็มีการกำหนดชัดเจนว่าจะไปพบปะฟังปัญหาการกัดเซาะพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่วัดเขาตาหน่วยตำบลเกาะเปิดนะคะแล้วก็มีมอบนโยบายอะไรต่างๆตรวจเยี่ยมการดำเนินงานช่วงบ่ายก็จะไปมหกรรมยางพาราและพืชเศรษฐกิจ EEC ที่จังหวัดระยองไป2จังหวัดเหมือนกันนะไม่ใช่จันทบุรีตราดนะเป็นจันทบุรีระยองมันก็อยู่ในโซนเดียวกันทั้งหมดค่ะนะครับไปกันคนละฝั่งเท่านั้นเองมีภารกิจตรวจเยี่ยมดำเนินงานของโรงพยาบาลพระปกเกล้าตำบลวัดใหม่อำเภอเมืองจันทบุรีครับแล้วนายกรัฐมนตรีตามแผนงานนี่คือวันพรุ่งนี้นะคือเราเนี่ยเอามาเล่าเพราะว่าพลเอกประวิตรปาดไปก่อนใช้คำว่าปาดนี้ไม่ได้จะสื่อถึงแง่ลบอะไรหรอกก็เล่นลงพื้นที่จังหวัดเดียวกันใกล้เคียงกันแบบนี้พลเอกประยุทธ์พอไปภารกิจงานเนี่ยพอไปโรงพยาบาลพระปกเกล้าแล้วก็จะไปพบประชาชนรับฟังปัญหาพื้นที่ทับซ้อนนะครับเขตอำเภอเมืองจันทบุรีที่วัดโค้งสนามเป้าตำบลท่าช้างช่วงบ่ายก็มีงานอีกเป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมยางพาราและก็พืชเศรษฐกิจ EEC 2023สำนักงานตลาดกลางยางพารานี่คือไปที่จังหวัดระยองและตอนบ่ายนะครับแต่ภาพที่เห็นเนี่ยคือการลงพื้นที่เมื่อวานนี้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะไปกับคณะหลายคนคนนี้คุณแม่คุณธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไปรับด้วยเป็น FC ลุงตู่คุณธนกรบอกว่าคุณแม่เป็น FC อายุน่าจะประมาณเยอะแล้วนะจำไม่ได้แล้วอายุเท่าไหร่เห็นคุณธนกรโพสต์อยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็นายกรัฐมนตรีมาสักครู่นี้เห็นภาพอยู่กับคณะแพทย์และพยาบาลก็ไปคุยกับคณะแพทย์และพยาบาลเหมือนกันว่าอนาคตวันข้างหน้าของประเทศเราเนี่ย
จะเป็นสังคมสูงวัยเต็มตัวแสดงว่าสุขภาพของเราดีมากมีอายุยืนยาวรัฐบาลก็เลยต้องดูแลว่าจะทำยังไงให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีทั้งอาชีพมีทั้งงานมีทั้งเงินใช้ในการดูแลตัวเองไม่เป็นภาระไปบอกรักคุณหมอคุณพยาบาลนะคะบอกว่ารักทุกคนแล้วก็ฝากให้ช่วยกันหาวิธีรักษาโรคเกลียดชังให้รักกันไม่เกลียดไม่โกรธกันอันนี้ไม่ใช่หน้าที่หมอครับผมว่านายกอาจจะพูดเปรียบเปรยในลักษณะที่ว่าอําเป็นหมอก็ลองไปหาดูซิว่ามีวิธีมีการรักษาโรคแบบนี้ได้หรือไม่นะคะที่นี่โรงพยาบาลมหาราชนะครับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเอานี่ไปโชว์ฝีมือเสน่ห์ปลายจวักด้วยนะครับจริงๆตอนนายกไปที่โรงพยาบาลเนี่ยพูดคุยกับบรรดาคณะแพทย์เยอะเมื่อภาพเมื่อสักครู่คุณผู้ชมก็ได้เห็นโอ้โหแพทย์พยาบาลกรี๊ดกราดเราคือเป็น FC ตัวจริงแหละถ้าจะกรี๊ดระดับนั้นนะฮะนายกรัฐมนตรีบอกแม้ขอโทษจากหัวใจเลยมาช้าเมื่อวานมาช้าบอกว่าถึงไม่มาก็คิดถึงทุกวันพูดเป็นสำเนียงแบบใต้อ่ะคิดถึงจังฮู้ร้อยแรงหลายคำหลายคำที่บอกรักคิดถึงจังฮู้ร้อยแรงเนี่ยคือคิดถึงอย่างแรงคิดถึงจังฮู้ครับร้อยแรงนะคะหลายหลายครั้งที่นายกรัฐมนตรีพูดว่ามีหลายภารกิจเมื่อวานนี้ไปหลายๆจุดแล้วก็บอกว่าดีใจที่ได้มาแล้วก็บอกว่าเตรียมนะจริงๆอ่ะบอกเลยว่าเตรียมตัวเตรียมภาษาใต้มาหลายคำแต่ลืมหมดแล้วเพราะว่าพอไปอยู่ท่ามกลางคนใต้เยอะๆอาจจะประหม่าหรือเปล่านะคะก็เลยไม่กล้าที่จะตอบไปตอบมาเดี๋ยวลืมหมดแต่ว่าบอกเลยคำสองคำสามคำที่เตรียมมาเนี่ยคิดถึงจังฮู้แล้วก็มากๆด้วยร้อยแรงรักอย่างแรงอะไรแบบนี้นะคะประมาณนี้แล้วก็รู้สึกเต็มตื้นนะเขานายกบอกว่าเขาลือกันว่าคนใต้เนี่ยรักแรงเกลียดแรงแล้วก็เป็นคนจริงใจก็เชื่อแบบนั้นมาโดยตลอดแล้วก็ย้ำว่านั่นคือชาวใต้ของเรา บางช่วงก็อ้อนจริงๆอย่างที่บอกอ่ะรักจริงๆไม่ทิ้งไม่ขว้างหรอกนะรักอย่างจังฮู้เมื่อวานเนี่ยหลายครั้งมากเลยนะคะเมื่อสักครู่ที่คุณหลุยชัยเห็นบอกว่าผัดอะไรในกระทะที่นายกรัฐมนตรีไปโชว์เป็นเชฟเมื่อวานนี้เป็นผัดคั่วกลิ้งเนื้อค่ะนายกผัดเสร็จแล้วชิมด้วยแล้วก็บอกฝีมือตัวเองก่อนจะยกนิ้วโป้งบอกร้อยจังฮู้ร้อยแรงนะคะโอ้ผมได้ยินว่าไม่ได้ทำง่ายๆนะคุณแล้วก็เผ็ดแต่อร่อยนายกบอกแบบนี้แล้วก็แนะนำเรื่องการทำแพ็กเกจในการจำหน่ายโอ้ดีดูลีลาเชฟลุงตู่นะคะนี่ผมขึ้นเหนือไป5วันร้อยแรงได้ยินไหมร้อยแรงร้อยแรงเมื่อสักครู่นี้เสียงร้อยแรงร้อยแรงผมขึ้นเหนือไป5วันผมก็ทานอาหารใต้นะซัดไป4มื้ออาหารเหนือแทบไม่ได้กินเลยนอกจากลงพื้นที่ปฏิบัติราชการแล้วเนี่ยเขาบอกว่าอ่ะได้การลงพื้นที่นครเมื่อวานนี้ไปปฏิบัติราชการได้ดู FC ก็ในงานทางการเมืองมันชี้วัดเรตติ้งได้ว่าในพื้นที่ภาคใต้คนนครก็รักพลเอกประยุทธ์นะที่ไปให้การต้อนรับอย่างแม่คุณธนกรเนี่ย80กว่าคุณธนกรบอกว่าตื่นตั้งแต่ 4:00 ไปรอรับลุงตู่เพราะเป็น FC มาตลอดแล้วยังไปมูด้วยเขาเรียกว่ามูได้นะพลาดไม่ได้เลยนะนายกรัฐมนตรีนี่ครับวัดเจดีย์ไปไหว้ไอ้ไข่สิ่งที่คนใต้เขาเคารพนับถือและก็กราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์พรานบุญหรือว่าหน้ากากมโนราวัดยางใหญ่ตอนไปไหว้ไอ้ไข่เห็นบอกนายกโชว์กำไลตะกุดไอ้ไข่บอกว่าเนี่ยมาละเป็นสมาชิกละได้ใส่คุณไข่มาด้วยซึ่งผมก็ได้บูชามาบอกแบบนี้แล้วที่ว่าเจดีย์ไอ้ไข่เนี่ยคุณเคยไปไหมไม่เคยปกติจะมีไก่เขาก็จะวางไก่เอาไว้ไม่ถึงไก่เป็นๆหรอตัวไก่เป็นตุ๊กตาไก่อ๋อเหมือนกับเซรามิกอะไรซื้อช้างซื้อม้าลายไปไว้เป็นตุ๊กตาไก่แล้วคราวนี้นายกก็เลยถามเจ้าอาวาสว่าอุ้ยไก่ที่นี่เยอะแยะมากเลยมีกี่ตัวเจ้าอาวาสบอกว่ามีประมาณ2ล้านกว่าตัวอุ้ยเรื่องจริงเหรอเนี่ยเขาบอกแบบนี้นะคะใช่2ล้านกว่าตัวแล้วก็อย่างที่บอกว่าพูดหลายคำรักแรงร้อยแรงเนี่ยนายกก็บอกเองตอนหลังว่าผมเนี่ยชักจะปากหวานเกินไปแล้วนะปกติเนี่ยไม่ใช่คนปากหวานไม่ใช่คนขี้โม้แต่บางทีก็มีคนมาชอบยั่วโมโหไงชอบยั่ว บางทีก็ไม่ไหวเรื่องมันเยอะแยะนะฮะแยกกันยังไงก็แบบเหมือนแบบขอโทษคนนครนะว่าขอโทษด้วยนะที่เห็นนายกหน้างอในโทรทัศน์น่ะก็ต้องขอโทษด้วยนะจ๊ะพูดหวานหวานนะฮะนี่พอถึงท่อนยั่วโมโหทำไมคุณหันมาทางผมอ่ะนายกบอกว่าไอ้คนนั้นน่ะมันดุในทีวีไม่ใช่หรอกไม่ใช่คนนี้นะฮะบางทีมันก็จำเป็นก็เป็นลูกอ้อนของนายกรัฐมนตรีในการลงพื้นที่นะโอ้ยนาทีนี้ท่านนายกไม่ต้องเขินแล้วมันช่วงนับถอยหลังสู่การเลือกตั้งแล้วแหมเหมือนความเป็นนักการเมืองมันปรากฏให้เห็นแล้วมันแบบเห็นในทุกจังหวัดลีลาเนี่ยมันก็มีเพิ่มมากขึ้นแต่เมื่อวานนี้เนี่ยที่ไปกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์พรานบุญหรือหน้ากากมโนราที่วัดยางใหญ่เนี่ยคนในพื้นที่คนเจ้าถิ่นเนี่ยออกมาเตือนเหมือนกันนะ
เมื่อวานนี้คุณชินวรบุญยเกียรติค่ะสสนครศรีธรรมราชของพรรคประชาธิปัตย์เจ้าถิ่นเนี่ยเขาก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันว่ากรณีที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยไปนมัสการหลวงพ่อยางใหญ่แล้วก็ไหว้บูชาตาพรานบุญที่มีความศักดิ์สิทธิ์นั้นน่ะคุณชินวรบอกว่าถ้าหาคนทำพิธีไม่ถูกต้องเนี่ยอาจจะทำให้วิบัติได้โอ้โหบอกไปแบบนี้เพราะว่าถ้าไปด้วยจิตศรัทธาเนี่ยต้องการทำบุญจริงๆก็อยากจะให้ผู้จัดเนี่ยดูแลว่าต้องการหาให้หาเจ้าพิธีเนี่ยที่ทำให้ถูกต้องไม่เช่นนั้นนายกอาจจะเสียหายได้เพราะว่าคุณชินวรบอกว่าเคยมีประวัติและตัวเองอ่ะน่าจะประสบพบเจอมาด้วยเหมือนกันแต่มาทักแบบนี้นะก็เป็นเรื่องที่คนที่เขาเชื่อศรัทธาในสิ่งเดียวกันเขาก็อาจจะออกมาย้ำเตือนกันนะครับแต่ในระดับผู้นำประเทศไปทั้งทีเขาต้องหาคนที่แบบเก่งจริงในพื้นที่เนาะมาเตรียมทำให้อะไรประมาณนี้นะแต่นายกรัฐมนตรีก็นิยมชมชอบเรื่องแนวนี้อยู่แล้วนะครับไม่น่าจะพลาดก็ว่ากันไปนะครับมีสสครับนครศรีธรรมราชมารับพลเอกประยุทธ์เหมือนกันแต่ว่าอยู่คนละพรรคไงค่ะคุณอาญาสิทธิ์ศรีสุวรรณครับสสนครศรีธรรมราชเขต3พรรคพลังประชารัฐไปรอรับนายกบิ๊กตู่ฮะพลเอกประยุทธ์พอมารับแน่นอนครับคือถ้าเกิดว่ามองกว้างๆก็อ๋อเขาเป็นเจ้าของพื้นที่หรือเปล่าเขาเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเลยมารับแต่ว่าพอใกล้เลือกตั้งคำถามมันเปลี่ยนฮะนี่โดนทับทามหรือเปล่าเนี่ยคุณจะมองเผินๆไม่ได้นะเพราะว่าดูคุณอัญญาสิทธิ์ประกบทางขวามือของพลเอกประยุทธ์เดินติดเลยนะคะประหนึ่งเหมือนบอดี้การ์ดเลยคล้ายๆถ้าดูจากภาพนี้นะกับคนในพื้นที่ดูขนาดคุณธนกรเนี่ยยังขยับไปอยู่อีกแถวนึงเลยนะอาจารย์พีรพันธ์ก็ขยับไปอีกแถวนึงแต่คุณอัญญาสิทธิ์เนี่ยยังคงยืนยันและย้ำว่ายังอยู่ที่เดิมนะอยู่พรรคพลังประชารัฐเหมือนเดิมทุกอย่างเป็นเรื่องของอนาคตยังไม่ขอพูดถึงเมื่อวานนี้ยังไม่ชัวร์นะสิแล้วก็บอกด้วยนะว่าจริงๆแล้วคุณอาญาสิทธิ์บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นญาติกับคุณธนกรแล้วคุณธนกรวังบุญคงชนะเนี่ยอยู่คนนครเหมือนกันที่คุณแม่มารับมาสักครู่นี้ป้ายังมีรูป2คนอยู่ในกรอบเดียวกันคุณธนกรเนี่ยเป็นคณะกรรมการกำหนดนโยบายกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์ของพรรครวมไทยสร้างชาติครับเป็นญาติกันได้พูดคุยกันอยู่ตลอดพอนายกมาตรวจราชการคุณอาญาสิทธิ์บอกว่าก็มารับนายกเรื่องการเมืองขอทำวันนี้ให้ดีที่สุดคุณสังเกตเนี่ยเวลาไปพื้นที่ก็จะมีบรรดาผู้ใหญ่หน่อยมีแฟนคลับหลายรุ่นนะเมื่อสักครู่พลเอกประวิตรก็เหมือนกันมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่มีวัยกลางคนเมื่อสักครู่มีพยาบาลแล้วก็สิ่งที่เราเห็นเนี่ยคุณสุชาติชมกลิ่นก็ไปนะเมื่อวานนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือมีดอกไม้มีถ้าเป็นทางภาคอีสานก็จะมีผูกผ้าขาวม้านะสูงไปถึงอกเลยนะบางจังหวัดนะฮะก็เป็นการเช็คเรตติ้งให้ดูพลเอกประยุทธ์เนี่ยดูสีหน้าท่าทางเนี่ยอารมณ์ดีนะเมื่อวานนี้ครับอย่างที่บอกว่าท่องมาจากบ้านเตรียมสคริปต์คำใต้นะไม่ใช่สคริปต์อะไรมากมายเป็นไม่กี่คำที่เป็นภาษาใต้ที่เตรียมเอาไว้จากบ้านเป็นอย่างดีแล้วดูป้ายสิครั้งก่อนก็ไปภาคใต้เหมือนกันเหมือนไหมดูสิมีคำอะไรแปลกๆไหมเลิฟธนกรป้ายเดิมหรือเปล่าไม่ใช่ดูแล้วเหมือนกับว่าน่าจะเป็นป้ายใหม่เพราะว่าเมื่อสักครู่ที่คุณอุรชัยบอกว่าเป็นภาพของคุณธนกรด้วยใช่นี่ไงครับภาพนี้คุณผู้ชมครับทั้งคู่เนี่ยอยู่ในกรอบเดียวกันทั้งสสอาญาสิทธิ์แล้วก็คุณธนกรก็คือทำขึ้นมาใหม่หลายคนก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะมีการยกย้ายสสในพื้นที่นักการเมืองในพื้นที่อีกอย่าลืมนะก่อนหน้านี้สสด้ามขวานของพรรคพลังประชารัฐกลุ่มนึงเขาก็ตัดสินใจจะย้ายอีกกลุ่มนึงเขาก็อาจจะยั้งดูท่าทีเพราะว่าย้ายไปเนี่ยคือมันไม่ใช่แค่ย้ายแล้วจบครับแต่ว่าย้ายไปแล้วต้องดูด้วยว่าพื้นที่มันจะไปทับซ้อนกับสสเดิมที่พรรครวมไทยสร้างชาติเขามีอยู่แล้วด้วยหรือเปล่าแล้วถ้ามันทับซ้อนใครจะเป็นคนเคาะใครเป็นคนเลือกนายกรัฐมนตรีจะเป็นคนทุบโต๊ะสั่งหรือเปล่าว่าจะเอาคนนี้คนนี้คนนี้ในฐานะที่ติดตามเขามาแต่ทุกคนในพื้นที่ภาคใต้ไปอยู่กับรวมไทยสร้างชาติก็ต้องพึ่งพากระแสนายกประยุทธ์ทั้งนั้นนะครับจริงๆก็เมื่อวานนี้ก็สื่อมวลชนก็มีความพยายามสอบถามนายกรัฐมนตรีเรื่องไทม์ไลน์ในการยุบสภานะครับไม่บอกยังไม่บอกแต่อย่างที่ก่อนหน้านี้นายกบอกเองว่ามีวันอยู่ในใจละเมื่อวานประเมินไปแล้วว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาวันไหน20 21วันธงชัยวันที่8วันที่15วันที่21วันที่22เลขหวยที่ออกเนี่ยอยู่ที่ไหนไม่ยอมบอกนะเมื่อวานนายกไม่บอกใช่ไหมค่ะยังไม่บอกค่ะทุกคนได้แต่คาดการณ์นะครับ